มาที่นี้ มื้อเช้ามื้อสุดท้ายแล้วที่วังเวียงก็คือมื้อเช้ามื้อที่3แล้วตอนนี้ผมอยู่วังเวียงเหมือนเดิมร้านนี้มันไม่มีชื่อร้านนะแต่ผมเดินมาจากโรงแรมแล้วก็ร้านนี้คนเยอะสุดมันจะเป็น3ร้านติดกันเป็นอาหารเช้าวันนี้ผมทานผมไม่รู้ว่าอะไรจิ้มๆๆคือมันจะเป็นเส้นเหมือนขนมจีนแต่ว่าเส้นมันจะใหญ่กว่ามาก แล้วก็มีไก่ผักนี่ก็เขาให้มาเป็นผัดได้อย่างนี้มีกะปิด้วยนะทีนี้มาเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญเลยฮะผมจะชิมให้ดูว่ารสชาติยังไงต้องคำใหญ่ๆไหมผมบอกกินอะไรต้องกินคำใหญ่ๆมันจะได้รสชาติดูนะคนเยอะจริงบ้านใหญ่ถามเวลา8โมง10นาทีก็มีคนมารอรถกลับเยอะวันนี้เยอะเหมือนกันผมก็จะเดินทางออกแต่ที่นี่เหมือนกันแต่ไปเที่ยวต่อที่อื่นก็จะคล้ายๆขนมจีนบ้านเราแต่ว่านี่น้ำเยอะเยอะมากผมไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะก็ถ้ามื้อเช้าก็ถ้าไม่อยากทานโรงแรมก็มาทานที่นี่แหละเนื้อแตกเลยจัดเต็มมันไม่ได้มีเฉพาะอย่างที่ผมกินนะมันมีโจ๊กด้วยไม่ใช่โจ๊กเนี่ยมันเหมือนข้าวต้มมันคล้ายๆข้าวต้มผสมกับโจ๊กคือข้าวมันจะไม่เละเหมือนกับโจ๊กแล้วก็มีเนี่ยปากหม้อแล้วก็มีข้าวเกี๊ยวปากหม้อด้วยแล้วผมจะสั่งข้าวเกี๊ยวปากหม้อแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูทีว่ามันเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอกินไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวชิมไปเลยนะฮะทีนี้มาต่อที่ปากหม้อลาวเดี๋ยวมาดูสภาพมันเป็นแบบนี้ก็เรียกปากหม้อลาวเลยแหละเพราะว่าผมไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วผมจะเรียกอย่างนี้โอ้ยเท่ล้มนะฮะทีนี้ก็มาดูวิธีการกินก็น่าจะเหมือนบ้านเราแต่ว่าเขามีน้ำจิ้มเยอะมากแบบนี้นี่นะครับน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มไหมเนี่ยอะไรนะเต้าหู้ทอดบ้านเราอ่ะมีเนื้ออะไรมาด้วยสักชิ้นหนึ่งไม่รู้ผมก็จะลองทานแล้วนะครับท่านก็คือปากหม้อเป็นแป้งเหมือนที่เรารู้ๆอยู่แต่ว่าข้างในเขาเนี่ยข้างในมันจะเป็นแครอทอะไรวะเห็ดหมูเขียวๆนี่ผมไม่แน่ใจแตงกวาแบบก็เนี่ยหยิบมาปุ๊บแล้วก็น้ำจิ้มเขาจิ้มเขาตักขึ้นมาใส่ก็มันจะมีหอมแดงทอดหอมเจียวใส่ทำนี่หมูยอมาแต่แยกมากับตัวไอ้นั่นนะแยกมาทางหางมีนี่ด้วยเผือกบดตัวแป้งอ่ะนิ่มดีแต่ผมว่าน้ำจิ้มมันอร่อยน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มจะใสกว่าน้ำจิ้มเต้าหู้ทอดบ้านเราแต่ก็ทานได้อร่อยดีขั้นหนึ่งI'm not sure if you're going to be able to do that.
ีผักแก้มด้วยนะมีผักกินแก้มด้วยจะรวมๆต่างหม้อเราทานครับอร่อยดี